ย้ำตัวเลยครับผมพิชสกาวที่มาดีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับตั้งแต่แพ้ก็เริ่มซ้อมตั้งแต่แพ้นี่ไฟล่าสุดนี่แพ้เดือนกุมภาอ๋อกุมภาโอ้ยก็แค่เดือนกว่านี่เองเนาะครับวันนั้นไปแพ้ใครแพ้พิชสกาอ๋อไปแพ้แล้วก็พักเลยแล้วก็ได้กลับมาใหม่นะครับผมตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่เพชรเจริญวิทย์ครับอยู่ที่มาสารคามีใครเป็นผู้ว่าผู้ซ้อมมาที่นั่นน้องๆลุงก็คือพวกในค่ายด้วยเนาะเคยใหญ่ที่ช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็22เราสูงเท่าไหร่175น้ำหนักปล่อยมาใหม่กี่กิโลครับ66ได้เราเหมือนจะตายนะครับก็เขาก็ได้ถ้าวันนี้เรามาเจอกับบิ๊กวันครับยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอครับอันนี้คือไฟแรกด้วยเนาะครับผมได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะดูบนเวทีอ๋อคือวันนี้มาดูกันที่เวทีดีกว่าว่าจะมีลูกไหนแก้ไหนยังไงมาใช่ไหมครับคือล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่วันนั้นเราต่อยที่ลานนี่ลานดำเนินนี่วันนั้นเราเจอกับเพชรดาเหมือนกันคือที่ว่าใครแพ้นี่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนละใช้ชื่อเดิมก่อนวันนั้นไปแพ้เขาลูกไหนก็เป็นต่อยืนแล้วเบียดกันมามาหลุดเลยพลาดเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่130130ได้จากนี้มาต่อย132ครับผมเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงก็133ครับอ๋อมาวิ่งตอนเช้าละเคยอยู่ตอนเดียววิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะแป๊บเดียวก็หายแล้วพี่เดินตามหาพวกเรานี่เหงื่อออกนะวันนี้อากาศอบอ้าวด้วยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายดีครับเรียกว่าวันนี้มาแจ้งเกิดเลยคือมาเก็บแจ้งเกิดแน่นอนครับแล้วต่อยมวยมาลุ้นทั้งหมดได้กี่ไฟล์แล้วประมาณผมจำไม่ได้แล้วหลักร้อยได้ยังก็น่าจะได้อยู่นะเราคนจังหวัดมาสารคามอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยฝากเจ้ามาสารคามช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับผมวันนี้ผมทำเต็มที่นะมาเต็มที่แน่นอนมาแจ้งเกิดด้วยเลยครับผมโอเคขอบใจมากน้องชายครับผม